ครับผมตอนนี้หลังจากประเทศเดินหน้าแล้วครับหลังจากถอยหลังมานานเดินหน้ามันแล้วนะฮะก็มาสู่ไทยแลนด์ 4.0 แล้วครับตอนนี้เหรอเพราะโปเกมอนเข้ามาป่ะก็นั่นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าไม่เกี่ยวกับเราโปเกมอนนี่เราไปเป็นทาสเขาเรามีโซโล่ให้โปเกมอน 4.0 เราเป็นเห็บของโปเกมอนอีกทีฮะไปเกาะโปเกมอนก็เลยเป็นไทยแลนด์ 4.0 มาได้คนละตัวมันมาได้ยังไงอ่ะไทยแลนด์ 4.0 นี่เป็นอีกเรื่องครับทำไมต้อง4อ่ะไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยนะครับเขาอธิบายกันอย่างนี้ครับอย่างคุณดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีผมก็ยังไม่เคยเจอตำแหน่งนี้เจอแต่เคยเจอตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีนั่นแหละเดี๋ยวนี้มีกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีไม่จริงๆแล้วอาจารย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่เรียกย่อจริงๆการตั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยตั้งเป็นกรรมการนายกใช้อำนาจตั้งเป็นกรรมการแล้วก็กรรมการแต่ละคนเนี่ยก็ส่งไปอยู่ตามกระทรวงต่างๆครับทีนี้ท่านดร.กอบศักดิ์ท่านก็อธิบายนะครับว่าไทยแลนด์ 4.0 คือยุคแห่งการอาศัยนวัตกรรมอาศัยแนวคิดจินตนาการแรงบันดาลใจเพื่อคิดสิ่งใหม่ๆออกมาประเทศไทยไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ถ้าไม่มีนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์มีแบรนดิ้งของตัวเองคุ้นไหมแบรนดิ้งมาแล้วแบรนดิ้งก็ 4.0 ไงแต่ว่าใครคนชอบพูดถึงแบรนดิ้งฟิลิปคอตเลอร์ใครเป็นลูกศิษย์ฟิลิปคอตเลอร์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับเพื่อส่งสวิตเนสินซีนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าไอ้การมีแบรนดิ้งใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์สมคิดอีกทีนึงใครฮะนั่งอยู่แถวนี้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยความคิดไม่ค่อยรักดีก็เลยยังสุรนันท์ 1.0 อยู่นะครับความคิดสร้างสรรค์ครับคิดเท่าไหร่คิดเท่าไหร่คิดไม่มีไม่มีแบรนดิ้งเมื่อกี้โปเกมอนเลเวลเท่าไหร่โปเกมอนเลเวล4ครับก็ 4.0 พิษ 4.0 เลยลูกพี่ยังแบบว่า 9.0 แล้วผมเนี่ยเมื่อกี้เลเวล2 2.0 ให้เราทำงานแอบไปจับโปเกมอนเมื่อกี้นะครับดูต่อครับเขาบอกว่าไทยแลนด์เนี่ยนะครับสามารถส่งไปขายเมืองนอกได้นะครับแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญในอนาคตคืออะไรบ้าง1คือ Health Tech นะครับน่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ Digital Techนะครับ creative digital track นี่คืออะไร digital ก็คือการใช้ดิจิทัลควบคุมประชาชนไม่ใช่อันนั้นเรายังเป็นลบ4อยู่นะฮะ food ฮะอันนี้อาหารนะครับแล้วก็ electronic ผมใช้ครับเขาบอกว่า 4.0 ผมใช้คือใช้เครื่องคิดเลขครับแต่นั้นมัน cashier มันดีกว่าลูกคิดขึ้นมานิดนึง cashier นี่มันดีนะมันรู้หมดเลยนะอย่างจริงๆอย่างร้านพี่เนี่ยอย่างงี้มันต้องถือมาเหมือนพวกร้านหรูๆแล้วก็มาจิ้มไม่ได้ก็พวกผมเป็นพวกพอเพียงผมใช้กระดาษรีไซเคิลพลิกไปพลิกมาจดก๋วยเตี๋ยวจดอะไรเสร็จแล้วพลิกอีกหน้าจดจริงหน้าจะให้เด็กมันจดบนมือจะได้ไม่เปลืองกระดาษอันนั้นมัน 1.0 0.0 ศักดิ์นี่เป็นรุ่นรอยศักดิ์ศักดิ์ไว้นะครับแล้วครับเขาบอกไทยแลนด์ 4.0 คือการสร้างผู้เล่นใหม่นะครับให้ความสำคัญกับการสร้างแนวคิดนวัตกรรมทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนครั้งใหญ่เป็นการเล่นเกมนวัตกรรมเหมือนบางคนใช่ไหมที่บอกว่าอะไรนะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นปลาเร็วปลากินปลาช้าบินเร็วกินปลาว่ายน้ำเร็วพวกเนี้ยกินปลาช้าพวกเนี้ยไม่เคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าทำไมใครชนะตอนท้ายเต่าเพราะว่าเขาไม่ชอบกระต่ายมันวิ่งเร็วทำไมอ่ะแล้วไงเรามันดีเสมอไปเหรอเขียนให้เต่าเร็วดีเสมอไปเหรอมาพูดไปเรื่องอื่นอีกแล้วครับมาประเด็นไม่ใช่จริงๆอ่ะช้าๆช้าๆได้พาได้พาเล่มงามชั่วโมงนี้เขาจ้างคนอื่นตัดเขาใช้พม่าตัดพาแล้วเพ้อแล้วไม่ต้องใช้เองแล้วพาเล่มงามไม่ต้องเหรออ่ะประเด็นครับไม่ช่วงนี้เขาใช้มอเตอร์ไซค์จับโปเกมอนประเด็นนะครับทางทีมงานเขาก็ตั้งคำถามกันมาว่าหนึ่งก็คือไอ้ 4.0 มันใช้เทคโนโลยีเยอะๆเนี่ยรัฐไทยเนี่ยเข้าใจมั้ยเทคโนโลยีเข้าใจแกร็บ Uber โปเกมอนเนี่ยยังไปห้ามอยู่เลยเข้าใจแล้วจะเอามาใช้ได้ไงถ้าไม่เข้าใจเขาจะห้ามได้เหรอก็เขาห้ามไว้ก่อนไงเขาห้ามไว้ก่อนผมฟังข่าวอยู่อันไม่รู้เขาเลิกไปยังนะเขาไม่ยอมให้มีการนำเข้าเครื่องพิมพ์3มิติอ๋อใช่เพราะกลัวว่าจะพิมพ์เป็นแบบอาวุธปืนผมว่าคนไทยแบบแกะสลักแล้วพ่นสีได้เร็วกว่าเก่งกว่าอ่ะอันนี้ประเด็นต่อมาแล้วอาจารย์เคยรู้ไหมว่าไอ้เจ้าของโอโต้แคทอ่ะที่เมืองนอกอ่ะมันไปซื้อแวร์เฮาส์ใหญ่เลยนะอาจารย์ริมน้ำนะแล้วมันซื้อไอ้เครื่องพวกนี้ไปตั้ง
เครื่อง T3 3D เครื่องมือเครื่องไม้แล้วมันเปิดเป็นอินคิวเบเตอร์สมมุติอาจารย์มีนะอาจารย์อยากทำโปรเจกต์อะไรอาจารย์เขียนไปส่งเขาถ้าเขาชอบโปรเจกต์อาจารย์เนี่ยเข้าไปเลยไม่คิดตังค์เข้าไปทดลองทำให้มันเกิดขึ้นมา 4.0 นะเขาคงไปไกลกว่านั้นแล้วล่ะพี่ใช่แต่ของเราเนี่ยอะไรอ่ะประเด็นต่อมาที่เราต้องตั้งคำถามตั้งผับหมดมันต้องกินเหล้ามันถึงจะมีจินตนาการเราก็ยังเชิดโชว์อยู่ใช่ไหมเห็นไหมใครมาว่ารายการนี้ไม่ได้เลยนะกวีก็ต้องกินเหล้าใช่ไหมรายการนี้ปกป้องรัฐบาลตลอดมาดูต่อครับคำถามต่อมาที่เป็นคำถามข้องใจของพวกเราก็คือว่าเอ๊ะอยากจะเป็น 4.0 เนี่ยการศึกษาเราดีพอไหมเราผลิตคนที่เข้าสู่ 4.0 ได้จริงหรือเปล่าจะดูถูกประชาชนนะถ้าดูถูกประชาชนเราผลิตได้หรือยังตั้ง 61% เขารับรัฐธรรมนูญมีความพร้อมไหมล่ะตอนนี้พูดได้แล้วนะรับไม่รับรับไม่รับไม่รับรับพูดได้แล้วเพราะเรารับชนะแล้วเพราะเราไม่รับใช่ไหมใช่ไม่รับอ่ะไม่รับแต่ไม่เป็นไรรับผ่านเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจเขาเคารพไงนี่ไงครับเราก็เลยเอาเนี่ยบราวนี่ 4.0 มากินกันมันแปลว่าอะไรฮะบราวนี่ 4.0 ก็นี่ไงผมถึงประหยัดนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยอาจารย์ทำไมสตาร์ทอัพเมืองไทยเนี่ยเขาต้องการแพ็กเกจจิ้งดีๆเขาต้องอะไรเนี่ยเขาจะทำไงอันนี้เขาไม่เน้นแล้วพี่เขาชื่อเขาติดแล้วเขาแปะป้ายอันเดียวว่าโฮมขายได้เลยแต่ที่เราเอามาเนี่ยนะครับนี่คือตัวอย่างที่เราท่านทำได้นะฮะถ้าท่านต้องการสปอนเซอร์รายการนี้เนี่ยเอาขนมอร่อยๆมาให้เรากินเราโฆษณาพอดีอันนี้เราไม่ได้ให้เราเพราะว่าอาจารย์ไปซื้อมาก็เลยให้ผมได้มาผมได้มาอ๋อเหรอแต่เจ้าของเขาไม่ได้ให้นี่นะฮะช่วยเขาไปเผื่อวันนึงเขาช่วยเราบ้างนะครับอ่ะข้อสุดท้ายครับเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเป็นจุดเน้นของเทคโนโลยีของเศรษฐกิจแบบ 4.0 คำถามคือว่าแล้วประชาชนจะว่างงานไหมจะเอาคนออกจากงานไหมเมื่อมีเทคโนโลยี 4.0 แล้วเนี่ยไม่ฮะเพราะป่านนี้คงไปทำนากันหมดแล้วไม่เพราะเดี๋ยวนี้คนที่จะว่างงานอาจจะเป็นแรงงานต่างชาติก็ได้ประเทศไทยอัตราว่างงานต่ำมากตลอดเอาหุ่นยนต์มาทดแทนให้หมดเลย 4.0 ได้นะหุ่นยนต์อ่ะหุ่นยนต์ไม่ใช่แบบประมาณแบบสั่งให้เดินก็เดินอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันต้องคิดแทนเราได้แล้วเอาไม่ต้องเขาไม่ได้บอกให้คิดเขาบอกให้ทำตามครับฉะนั้นนี่คือคำถามใหญ่นะครับผมนี่วอนนะวันนี้ผมวอนได้จ้ะนิดนึงฮะนิดนึงฮะคำถามก็คือว่าสังเกตสิกล้องไม่ถ่ายผมเลยอ่ะกล้องถ่ายตั้งแต่วันที่ผ่านมาเนี่ยฮะนะฮะมันก็มีอีกคำอธิบายนึงที่บอกว่าเนี่ยไทยแลนด์ 1.0 คือภาคเกษตร 2.0 อุตสาหกรรมเบา 3.0 อุตสาหกรรมหนักนะครับเขาบอกว่าเนี่ยถึงต้องเป็น 4.0 เพราะว่าต้องเป็นเทคโนโลยีนะครับยากอะผมว่านะก็โอเคผมว่ามันใครว่าดีก็ดีด้วยแต่ว่าผมก็ยังห่วงว่าเวลาเราไป 4.0 แล้วคนอื่นที่ก้าวเข้า 4.0 ไม่ทันเนี่ยจะไปไหนดูแลเขาได้ไงคือจริงๆเนี่ยผมไม่ใช่ไม่เห็นด้วยนะครับผมคิดว่าคนรุ่นใหม่ถ้าก็สามารถไปสู่โลกดิจิทัลได้เอาเทคโนโลยีมาช่วยเมืองไทยได้พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองได้จะดีครับแต่มันมีส่วนอื่นของประเทศไทยอีกเยอะครับที่จะทำยังไงให้เทคโนโลยีลงไปช่วยเขาจริงๆซึ่งวันนี้ยังเพราะฉะนั้นฝากอาจารย์ด้วยนะครับ